I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการศรัทธาปัญญาสังคมนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับในรายการครั้งนี้เราก็จะได้พูดถึงบทเรียนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์อัลฮุดัยบียะห์นะครับต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือในระหว่างทางกลับนะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ที่จะกลับจากฮุดัยบียะห์ไปสู่อัลมะดีนะห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็แล้วกันของอาณาจักรอิสลามณเวลานั้นเนี่ยนะครับระหว่างทางกลับนี้ก็จะมีการประทานที่เราบอกไปแล้วนะครับก็คือซูเราะห์อัลฟัตห์นะครับซูเราะห์อัลฟัตห์นั้นก็มีเนื้อหาขึ้นต้นในตอนต้นซูเราะห์ก็คือว่าอัลลอฮ์นั้นได้ประทานความสำเร็จประทานความประทานการพิชิตประทานชัยชนะให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งชัยชนะดังกล่าวนั้นก็คืออ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลฮุดัยบียะห์นะครับซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่านี่แหละคือความสำเร็จแล้วแต่ว่าซอฮาบะห์บางกลุ่มก็มีการแย้งขึ้นมานะครับว่ามันเป็นชัยชนะยังไงนะในเมื่อเราถูกกีดกันอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งท่านรอซูลก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ทุกคนยอมรับนะครับตรงนี้ในเหตุการณ์ตรงนี้อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่า สะท้อนถึงทัศนคติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นไปในเชิงบวกต่อปัญหาทุกอย่างนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสะท้อนถึงอะไรครับระดับทางด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของบรรดาซอฮาบะห์นะครับไอ้ที่บอกพูดกันว่ามุสลิมถูกจูงจมูกนะครับคือสอนว่ายังไงก็ต้องอย่างนั้นคือตามโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับที่บ่งบอกพอเวลามีอายะห์กุรอานหรือว่ามีหะดีษอะไรมาก็แล้วแต่นะครับก็มีการคิดมีการวิเคราะห์มีการโต้แย้งเพื่ออะไรครับเพื่อหาคำตอบไม่ใช่ว่าโต้แย้งเพื่อที่จะหักล้างเพื่อที่จะบอกว่าแกน่ะผิดนะอีกคนนึงเนี่ยผิดหรือว่าอะไรต้องการที่จะหาคำตอบว่ามุมมองที่ถูกต้องเนี่ยมันมองอย่างไรนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกว่านี่คือความสำเร็จบรรดาซอฮาบะห์ก็แย้งบอกว่าตกลงมันสำเร็จอย่างไรอันนี้คือคำถามว่าต้องการทราบว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าที่สุดแล้วก็ค้านอัลลอฮ์พูดเนี่ยผิดไม่ใช่หรือว่ารอซูลพูดเนี่ยผิดไม่ใช่เพราะว่าที่สุดแล้วพอเวลามีการอธิบายแล้วมุมมองที่ถูกต้องท่านรอซูลเสนอมาก็ทุกฝ่ายยอมรับครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งพอเวลาเราเรียนรู้อะไรก็แต่ไม่ใช่เฉพาะศาสนานะครับเรามีความสงสัยไอ้ความสงสัยนั่นแหละมันจะนำไปสู่ความรู้นะครับนั้นภาษาอาหรับเขาบอกว่าอัสซุอาลนิสฟุลอิลม์หรือว่าบางคนบอกอัสซุอาลมิฟตาฮุลอิลม์ก็คือคำถามเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้คำถามในปกติคืออะไรคือแสดงถึงความไม่รู้แต่เขาบอกคำถามนี่แหละมันคือครึ่งหนึ่งของความรู้เพราะว่าพอเวลาคุณถามไปคุณได้คำตอบมานั่นแหละคือจำบางทีไปเรียนเนี่ยนะครับระหว่างเราฟังบรรยายฟังรายการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลาเราฟังไปเรื่อยๆไม่ได้มีคำถามไม่ได้มีอะไรอยู่ในใจไม่ได้ถามแล้วก็เขาตอบมาเนี่ยบางทีก็ฟังไปแล้วก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสงสัยแล้วเราถามสังเกตนะครับว่า
เราจะจำและก็จำแม่นกว่าองค์ประกอบอื่นๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าความสนใจมันพุ่งเป้าไปตรงนั้นความเครือบแคลงความสงสัยที่เรามีเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้มันจดจำมากยิ่งขึ้นนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาจะสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มด้วยกับเรื่องของคำถามคำตอบในอัลกุรอานก็เหมือนกันนะครับก็จะมียัสอลูนะกะอันกะซาวะกะซาก็คือเขาจะมาถามพวกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคำถามคำตอบนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะสอนปุ๊บก็อะไรครับก็เริ่มด้วยคำถามคำตอบเหมือนกันนะครับอัตดรูนะมาฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดวะมาฮักกุลอิบาดอะลัลลอฮ์ท่านรู้หรือไม่ว่าสิทธิของอัลลอฮ์เหนือท่านเป็นยังไงหรือว่าสิทธิของท่านที่จะได้รับกับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรนะก็จะตอบว่าไม่รู้หรืออัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอาลัมซอฮาบะห์ก็จะบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีที่สุดและท่านรอซูลก็จะเฉลยมาว่าตกลงแล้วตรงนี้เนี่ยมันคำตอบนะหรือว่าข้อคิดที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรก็จะมีการเสนอมานะครับหรือว่าบางอายะประทานลงมาหรือว่าท่านรอซูลพูดอะไรออกมาบางทีก็มีการโต้แย้งในลักษณะว่าต้องการทราบเหตุผลหรือต้องการทราบกระบวนการนะครับเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมนะบอกว่าในกุรอานเล่านะครับอิกอลอิบรอฮีมร็อบบิอารินีกัยฟะตุฮีลเมาตานะบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าขอต่ออัลเลาะห์นะครับบอกว่าโอ้อัลเลาะห์พระองค์เนี่ยทรงให้คนตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาอย่างไรนะอัลเลาะห์บอกว่ากอลอาวะลัมตูมินบอกว่าไม่เชื่อหรืออิบรอฮีมที่ข้าสามารถที่จะให้คนตายไปแล้วแหลกไปแล้วเป็นผุยผงไปแล้วกระจัดกระจายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่โดยครบถ้วนสมบูรณ์นะท่านนบีอิบรอฮีมบอกไม่ใช่หรอกแต่ว่าต้องการรู้กระบวนการในเชิงประจักษ์ขึ้นมาเลยนะเป็นการเรียนรู้ในเชิงประจักษ์ขึ้นมาเลยว่าไอ้การที่ว่าให้คนตายฟื้นขึ้นมาหรือสิ่งที่ตายไปแล้วมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะลิตอตุมาอินนะกัลบีเพื่อให้จิตใจนั้นสงบมั่นคงนะรู้อย่างแน่วแน่รู้อย่างเห็นกระบวนการชัดๆเลยก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก็ไปเอานกมาแล้วก็ไปสับให้แหลกละเอียดเลยแล้วก็เอาไปไว้ตามภูเขาแต่ละลูกนั้นลูกนี้แล้วสุดท้ายเรียกมาเดี๋ยวก็จะเห็นว่านกที่เอามาสับเมื่อตะกี้เนี่ยนะมันยังเป็นมันกลับกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็บินมาหาเจ้าอันนี้คือการเรียนรู้นะครับหรือว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกตัวอย่างนึงนะครับท่านรอซูลเคยสอนนะครับบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถูกซักไซ้ถูกสอบสวนในหมายถึงว่าในอาคิเราะห์เนี่ยนะครับพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยถูกสอบสวนเนี่ยคนที่ถูกสอบสวนนั่นแหละจะต้องถูกลงโทษแน่ๆนะใครที่ได้รับการสอบสวนจากอัลเลาะห์ซักไซ้ไอ้นี่ไปทำอะไรมาตรงนั้นอะไรยังไงถ้ามีการสอบสวนอย่างนั้นปุ๊บให้รู้ไว้เลยเป็นอาลามะเป็นสัญลักษณ์ไว้เลยว่าคนนั้นเนี่ยถูกลงโทษแน่ไม่มีหลอกรอดไปท่านรอซูลสอนอย่างนี้นะครับท่านหญิงไอชะสงสัยนะมันมีข้อโต้แย้งอยู่ในความคิดของท่านหญิงไอชะเพราะว่าท่านหญิงไอชะอ่านอายะอัลกุรอานนะครับในอายะกุรอานบอกแล้วนะครับคนที่เป็นคนดีเหมือนกันเป็นคนที่สุดท้ายก็เข้าสวรรค์เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังฟาเซาฟายูฮาซาบูไฮซาบัยซีรอเขาก็ยังได้รับการสอบอะไรสอบสวนนะครับเล็กๆน้อยๆไฮซาบัยซีรอนคือท่านยายชะกำลังจะสื่อว่าแม้แต่คนที่ดีๆและอัลกุรอานก็ยังบอกว่ายังมีการสอบสวนเขาเล็กน้อยยังมีเล็กน้อยแต่ว่าท่านรอซูลบอกว่าใครที่โดนสอบสวนเนี่ยให้รู้ไว้เลยคนนั้นเนี่ยตกนรกแน่นอนมันก็ดูว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกันท่านรอซูลก็เลยอธิบายนะครับให้ท่านหญิงไอชะฟังบอกว่าไอ้ที่ว่าถูกซักไซ้ไล่เลียงเนี่ยคือมูนากอชะคือมีการซักในเชิงของรายละเอียดนะครับส่วนไอ้แบบว่าเสนอการงานนะมีการเสนอให้ว่าชีวิตนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นนะคร่าวๆแบบนี้เนี่ยคือเป็นการสอบสวนคร่าวๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนนั้นเนี่ยเข้าสวรรค์แต่ว่าไอ้คนที่ถูกซักไซ้เนี่ยนะฮะถูกซักไซ้ไอ้เงินตรงนี้
นะได้รับมาได้รับอามานะมาคุณเอาไปใช้จ่ายอะไรยังไงนะวันวอเวลานอยังไงไอ้ละเอียดยิบแบบนี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าไอ้นั่นไม่รอดนะครับอันนี้คือการทำความเข้าใจอายะที่ถูกต้องซึ่งท่านหญิงไอชาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจตามนั้นนะครับหรือว่าบางอายะอัลกุรอานก็มีข้อสงสัยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลดีนอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอูลาอิกะละฮุมุลอัมนวะฮุมมุฮตะดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีการก่ออธรรมใดๆเลยนะครับอูลาอิกะละฮุมุลอัมนวะฮุมมุฮตะดูนอัลเลาะห์บอกว่าคนเหล่านี้จะได้รับความปลอดภัยและได้รับทางนำได้รับความปลอดภัยนั่นคือในอาคิเราะห์ก็ได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถูกนําเข้าสู่สวรรค์แต่ว่าเงื่อนไขของคนที่จะเข้าสวรรค์คืออะไรครับอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุบบิซุลมินก็คือ1ต้องมีศรัทธาอันนี้ทุกคนทั่วไปมีแล้วแหละแต่ว่าไอ้ข้อ2นี่คืออะไรครับวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุบบิซุลมินไม่มีการอธรรมนะมาเจือปนกับอีมานนั้นนะครับพอเวลาคนฟังแล้วไม่มีการอธรรมหรือว่าไปรังแกไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยบรรดาซอฮาบะก็สงสัยท่านอบูบักรสงสัยหลายคนสงสัยว่าใครเล่าในชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีการไปซอลิมคนอื่นเลยบางทีมันก็คงต้องมีมั่งแหละครับท่านรอซูลนะไปนินทาคนนั้นมั่งนะครับไปกล่าวพาดพิงคนนี้นะจะจริงจะเท็จอะไรก็ไม่รู้บางทีมันก็มีมั่งนะคนที่เป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยบรรดาซอฮาบะห์ทําความเข้าใจว่ามันคือคําว่าอาธรรมหรือว่าซอลิมที่เรามักจะพูดกันซึ่งปรากฏอยู่ในอายะซึ่งแต่ละคนนะซอลิมอยู่แล้วแหละมันมีบ้างนะครับไม่มากก็น้อยซึ่งพอเวลามีซอลิมแล้วมันก็ไม่ครบเงื่อนไขสิเพราะว่าเงื่อนไขของคนที่อัลเลาะห์จะให้ความคุ้มครองก็คือ1มีอีหม่าน2ไม่ซอลิมคนอื่นนะครับก็เข้าใจแบบนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าไอ้คําว่าลุลมุนหรือคําว่าความอาธรรมหรือการซอเลมที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปทำคนอื่นไปพาดพิงคนอื่นไปอะไรอย่างนั้นมันมีข้อผิดพลาดได้แต่ว่าไอ้ที่ว่าซอเลมในที่นี้คือซอเลมกับอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าไปชีริกไปทำชีริกไปเชื่อต่อสิ่งอื่นไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับหมายถึงตรงนี้เพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้ฟังนะครับอ่านอายะห์ว่าอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการตั้งชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการอาธรรมที่ใหญ่หลวงนะนั่นก็คือใช้คำว่าซอลิมเหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นซอลิมยังไงล่ะก็เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ริซกีแก่มนุษย์ทุกคนให้อากาศให้น้ำให้อะไรต่ออะไรแต่พอเวลาอัลเลาะห์ใช้ให้อิบาดะห์ไม่ทำแต่กลับว่าเอาอิบาดะห์อันนี้เนี่ยไปให้กับคนอื่นให้กับคนที่ไม่เคยสร้างไม่เคยมีบุญคุณไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอำนาจด้วยอันนั้นคือการซอลิมคือมอบสิทธิที่อัลเลาะห์จะต้องได้รับจากมวลมนุษย์นั้นเอาไปให้คนอื่นนะครับนี่คือสิทธิของอัลเลาะห์นะสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องได้แต่เอาไปให้คนอื่นนั่นแหละคือการซอลิมนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกอายะห์นี้มาเพื่อที่จะอธิบายอายะห์ที่เป็นข้อสงสัยของบรรดาซอฮาบะห์ให้ฟังก็จะเห็นได้ว่านี่คือเป็นรูปแบบนะครับในการศึกษาศาสนาของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าพูดมาแล้วก็ฉันไม่มีข้อสงสัยอะไรใดๆเลยข้อสงสัยนั้นมีได้นะครับและข้อสงสัยนั้นมันก็จะนำไปสู่ความรู้เพราะนั้นสามารถคิดสามารถวิเคราะห์สามารถสงสัยได้ทุกอย่างแต่ขอไว้ข้อเดียวข้อเดียวนี่คืออะไรครับคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซีฟะของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงดำรงอยู่อย่างไรนะเป็นยังไงอะไรไม่ต้องมีการคิดไม่ต้องมีข้อสงสัยเพราะว่าที่สุดแล้วความรู้หรือว่าอะไรต่างๆนั้นมันไม่สามารถที่จะไปถึงได้ต่างกับความสงสัยนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ก็ซอฮาบะห์หรือว่าบรรดาซะลัฟก็ส่งเสริมนะครับมีข้อสงสัยแล้วถามอันนี้คือกระบวนการเลยพอเวลามีข้อสงสัยก็อะไรครับทำการทดลองหรือทำการเปิดหนังสือหาวิชาความรู้เพื่อหาคำตอบนั้นหรือว่าอาจจะไปถามผู้รู้อันนี้คื
ทางออกนะครับส่วนไอการสงสัยในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้อยู่แล้วเพราะว่าไลซากะมิสลิฮิชัยอุนไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนหรือว่าเสมอเหมือนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันคำตอบนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ก็ไม่ต้องไปสงสัยนะครับอันนี้คือเรื่องเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องในศาสนานั้นก็เกิดขึ้นจากข้อสงสัยไอ้นี่ทำได้ไหมไอ้นั่นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีข้อสงสัยความรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะของการศึกษาศาสนานะครับของบรรดาซอฮาบะแล้วก็ลูกศิษย์ต่อเนื่องจากนั้นก็เดินอยู่บนพื้นฐานเดียวกันของข้อสงสัยของการวิพากษ์กันว่าตกลงของใครถูกของฉันถูกของท่านผิดหรือของท่านถูกของฉันผิดอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการวิพากษ์กันเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่ความรู้การสงสัยหรือการถามลักษณะนี้นั้นจึงเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ในขณะที่การถามการสงสัยบางอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดสรตะแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราละไว้นั้นในบางอายะเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่าพระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามะนูลาตัสอาลูอันอัชยาอะอินทุบดะละกุมตะซูกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าไปถามในอีกหลายๆเรื่องอย่าไปถามนะเพราะว่าถ้าถามแล้วได้คำตอบมาแล้วอาจจะเป็นผลเสียแก่พวกเจ้านะครับนั่นคือในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านรอซูลวะฮียังลงมาอยู่เนี่ยอย่าไปถามเยอะเพราะว่าพอเวลาถามเยอะแล้วคำตอบยิบย่อยเนี่ยมันจะลงไปเยอะนะครับพอเวลาท่านรอซูลบอกว่าอินนัลลอฮฺฟะรอฎอะอะลัยกุมุลฮัจญ์ฟะฮุจญูท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยบัญญัติให้ทำฮัจญีนะเพราะนั้นจงทำฮัจญีกันนะครับก็มีซอฮาบะบางคนสงสัยเนี่ยเอาความสงสัยนี่แหละลุกขึ้นมาถามนะครับถามว่าอะไรถามว่าอะฟิกุลิอามินยารอซูลุลลอฮ์ถามว่าไอ้ตกลงเนี่ยฮัจญีเนี่ยเธอบอกว่าต้องทำเนี่ยต้องทำทุกปีไหมอันนี้คืออะไรครับลงในรายละเอียดแล้วลงในรายละเอียดท่านรอซูลก็ทุกคนสังเกตหน้าตาของท่านรอซูลว่าท่านรอซูลไม่พอใจไม่อยากที่จะให้ถามท่านรอซูลบอกว่าเรากุลทูนามแล้วว่าจะบัดถ้าเกิดว่าฉันหลุดปากออกมาแค่เพียงว่าหน้าอ้ําก็คือใช่ทุกปีเนี่ยตายกันหมดเลยแล้วว่าจะบัดเป็นวาญิบทันทีเป็นวาญิบปังทันทีวะละมัสตะตออตุมแล้วก็พวกท่านก็ไม่มีทางไม่มีปัญญาจะไปทำกันหรอกฮัจญีเนี่ยหมายถึงว่านี่พูดในบริบทไหนในบริบทของแต่ก่อนนะครับที่อยู่มะดีนะห์อยู่ใกล้กับมักกะห์ไม่ได้ห่างกันคนละทวีปอย่างกับที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยนะครับบางคนอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาก็ไปทำฮัจญ์กันว่าอยู่ใกล้ๆแค่นั้นแหละแค่ว่าทุกปีเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะทำกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามลักษณะนี้เนี่ยก็จะถูกห้ามไว้ไม่ให้ถามเพราะว่ามันลงในรายละเอียดมากจนเกินไปแล้วพอเวลาท่านรอซูลให้คำตอบมาเนี่ยมันเป็นบัญญัติทันทีเลยแล้วมันก็พอเวลาบัญญัติลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้บังคับเฉพาะกับคนที่ถามเท่านั้นแต่มันใช้บังคับทุกคนที่อยู่ณเวลานั้นและทุกคนที่เกิดหลังจากนั้นไปจนกิยามะห์ซึ่งมันจะเป็นภาระผูกพันเป็นสาเหตุมาจากใครมาจากคนถามนะครับที่ถามยิบย่อยในลักษณะนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องศาสนาในยุคต่อมาในช่วงที่วะฮีขาดตอนไปแล้วเนี่ยอุลามะห์จึงบอกว่าการถามในลักษณะที่ว่าลงรายละเอียดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าไอในยุคที่มีวะฮีลงมาอยู่เนี่ยไม่ต้องไปถามนะครับนั้นการศึกษาศาสนานั้นก็มีความสงสัยได้นะครับไม่ได้ว่าห้ามสงสัยห้ามคิดห้ามอะไรเลยห้ามใช้สติปัญญาไม่ใช่นะครับแต่ว่าเนื้อหาของศาสนาก็คืออ้างอิงมาจากอัลกุรอานอ้างอิงมาจากอัลฮะดีษนะครับมีหลักฐานครบถ้วนแต่ว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ตรงนั้นมีความสงสัยนั่นคือกุญแจนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งของความรู้ที่เราบอกไปนี่คือการศึกษาศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอจากลาท่านพี่น้องไปก่อนนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลันนบีอัลคอตัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
been happy lately, thinking about the